นี่โอนยังคะพี่แต่นี่ส่งไม่ได้แล้วนะคะก็คือติดต่อมิจฉาชีพไม่ได้แล้วนั่นนะคะบ่ายโมง10นาทีเมื่อวานนี้15ตุลาน้องเขาแชทสุดท้ายกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งแชทบอกว่าถูกโกงแล้วกลัวแม่จะตำหนิเสร็จแล้วน้องก็หายเงียบไปเลยค่ะเพื่อนสนิทเห็นท่าไม่ดีรีบโทรศัพท์แจ้งญาติเข้าไปดูในห้องนอนของน้องประตูเนี่ยปิดแน่นญาติต้องพังประตูเข้าไปนะคะแล้วพบว่าน้องผูกคอเสียชีวิตแล้วค่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องนักเรียนม .6 อายุ19เครียดถูกหลอกโอนเงินค่าดาวผ่อนซื้อโทรศัพท์ iPhone ทางออนไลน์เกือบ 20,000 ไม่ได้รับสินค้าพอขอเงินคืนกลับถูกให้เหมือนเดิมเลยโอนค่าประกันเพิ่มรู้อีกทีว่าถูกโกงเครียดผูกคอตายครับทูชมฮะแม่ช็อกเลยเพราะอะไรแม่เคยดูข่าวเด็กฆ่าตัวตายเพราะถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกไม่นึกว่าจะมาเกิดกับลูกของตัวเองลูกสาวตัวเองเมื่อวานนี้เกิดเหตุน้องพลอยไม่เอ่ยชื่อจริงนะอายุ19แล้วนักเรียนม.6โรงเรียนแห่งหนึ่งนครศรีธรรมราชน้องไบรท์น้องใช้เชือกไนล่อนที่เอาไว้เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีอะค่ะผูกคอตัวเองเสียชีวิตกับขื่อห้องนอนในบ้านพักซึ่งอยู่ปากพนังนครศรีธรรมราชสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องเครียดถูก call center หลอกทางช่องทางออนไลน์คือหลอกให้น้องผ่อนโทรศัพท์มือถือ iPhone 13คือเข้าใจว่าน้องคงอยากได้ iPhone ปกติพวกนี้มันจะมาล่อด้วย iPhone ราคาถูกอะค่ะแล้วน้องคงจะเข้าไปติดกับแล้วมันก็หลอกให้ผ่อนตำรวจเนี่ยตำรวจโรงพักเกาะทวดสอบพยานไป3ปากก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องแล้วก็น้าสาวของน้องซึ่งอยู่บ้านเดียวกันก็ทราบว่าน้องเนี่ยติดต่อผ่อนซื้อโทรศัพท์ iPhone 13ทาง Facebook กับร้านหนึ่งร้านนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วร้านเนี่ยหลอกให้น้องโอนเงินดาวค่าผ่อนโทรศัพท์ iPhone ให้โอนเข้าบัญชีซึ่งเป็นบัญชีม้าเอ่ยชื่อเลยนางสาวดอกแก้วเจิมเป็นธนาคาร CIMB มีเลขที่บัญชีเรียบร้อยเป็นบัญชีม้า4ครั้งรวมเป็นเงินทั้งหมด 18,500 บาทค่ะหลักฐานคืออะไรแชทข้อความที่น้องคุยกับมิจฉาชีพเนี่ยหลายข้อความแล้วก็มีสลิปโอนเงินดาวไปให้ร้านขายโทรศัพท์น้องส่งไปหลายข้อความด้วยกันหลังจากโอนเงินดาวไปเป็นยังไงไม่ได้ของค่ะน้องก็พยายามทวงถามอยู่หลายครั้งแล้วก็มีหลักฐานเป็นแชทข้อความในโทรศัพท์มือถือเหมือนกันว่าน้องเนี่ยพยายามจะทวงไปและเมื่อไม่ได้โทรศัพท์น้องขอเงินดาวคืนแต่ปรากฏร้านแชทข้อความกลับมาว่าถ้าอยากจะได้เงินคืนเนี่ยก็ต้องโอนเงินค่าประกันมาเพิ่มอีก 2,000 นี่ท่านผู้ชมขอดูตรงนี้นิดหนึ่งดูไปพร้อมๆผมเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นอ่ะเร็วไปเฮ้ยนี่เอาอันแรกก่อนคือข้อความแรกเหมือนน้องถามว่าอะไรหน่อยได้ไหมคะเนี่ยค่ะฝั่งวิชาชีพก็บอกว่าผู้ผ่อนรายใหม่แบบนี้ค่ะลูกค้าน้องก็ตอบว่าโอเคค่ะผู้ผ่อนรายใหม่แค่นี้ใช่ไหมคะฝั่งวิชาชีพบอกใช่ค่ะน้องก็บอกว่าพี่คะถามหนูโอนถูกต้องทุกอย่างคือถูกต้องหมดแล้วใช่ไหมคะวิชาชีพบอกถูกต้องค่ะลูกค้าพี่คะสแกนที่ QR code ได้หนูโอนแล้วจริงๆนะคะวิชาชีพบอกถ้าลูกค้าใส่ว่าผู้ผ่อนรายใหม่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องแล้วค่ะลูกค้าแล้วมีต่อไหนดูสิอยากจะต้องนำเสนอเรื่องนี้จริงๆอ่ะนี่อันนี้นะพี่คะไอ้ข้างบนนี่ก็คือเหมือนประมาณว่าค้างในระบบทางร้านก็เลยหมายเหตุแล้วก็ย้ำลูกค้าก็ประมาณว่าคงจะอ้างว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยังไม่ได้โทรศัพท์อะไรพี่คะแต่หนูไม่มีแล้วจริงๆท่านผู้ชมต้องคิดตามขออนุญาตครอบครัวน้องนะเด็กคนที่เขียนนี่คือเด็กอายุ19ซึ่งล่าสุดเสียชีวิตเพราะผูกคอตายพี่เห็นใจหนูหน่อยได้ไหมคะหนูตั้งใจอยากจะผ่อนร้านพี่มากเลยฝ่ายวิชาชีพบอกว่ามันต้องมียอดที่ถูกต้องเข้ามาแทนที่ยอดที่ค้างในระบบทางร้านจึงจะสามารถนำออกจากระบบและคืนแก่ลูกค้าได้นะคะพี่จะคืนหนูแน่นะคะนี่แสดงว่าหลอกให้โอนเข้าไปเพิ่มเนี่ยค่ะแล้วฝ่ายวิชาชีพบอกถ้าลูกค้าพร้อมทำรายการเมื่อไหร่ค่อยแจ้งมาก็ได้นะคะเพราะยอดตรงนี้ไม่ไปไหนค่ะหากไม่มียอดที่ถูกต้องเข้าไปแทนที่ยอดก็จะค้างในระบบแบบนั้นล่ะค่ะจนกว่าจะมียอดที่ถูกต้องเข้าไปแทนที่ระบบถึงจะคืนกลับบัญชีลูกค้าอัตโนมัติค่ะ
นี่ยกเป็นตัวอย่างมีไหมนี่ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกับผมเนี่ยข่าวเพิ่งเข้ามานี่ฮะนี่อันนี้อีกหน้าหนึ่งลงไปนี่ค่ะรับยอดค่ะเดี๋ยวทางร้านจะดำเนินการคืนยอดให้นะสักครู่ไม่เกิน15นาทีค่ะและน้องเขาก็ส่งน่าจะเป็นเลขที่บัญชีน้องอะค่ะอาจจะบอกผิดแล้วก็ส่งใหม่ค่ะแล้วยังไงนี่โอนยังคะพี่แต่นี่ส่งไม่ได้แล้วนะคะก็คือติดต่อมิจฉาชีพไม่ได้แล้วนั่นนะคะบ่ายโมง10นาทีเมื่อวานนี้15ตุลาน้องเขาแชทสุดท้ายกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งแชทบอกว่าถูกโกงแล้วกลัวแม่จะตำหนิเสร็จแล้วน้องก็หายเงียบไปเลยค่ะเพื่อนสนิทเห็นท่าไม่ดีรีบโทรศัพท์แจ้งญาติเข้าไปดูในห้องนอนของน้องประตูเนี่ยปิดแน่นญาติต้องพังประตูเข้าไปนะคะแล้วพบว่าน้องผูกคอเสียชีวิตแล้วค่ะท่านผู้ชมคดีนี้ตำรวจสารวัตรโรงพักเกาะทวดอำเภอปากพันนครศรีธรรมราชสืบสวนเบื้องต้นพบว่ายังไงพบว่า call center มาหลอกให้น้องโอนเนี่ยค่ะทำให้น้องเกิดความเครียดแล้วก็มีการขยายผลแจ้งอายัดบัญชีม้าที่ชื่อดอกแก้วแก้วเจิมแล้วค่ะตรวจสอบพบว่าร้านโทรศัพท์นี้อ้างอิงว่าอยู่แม่สายจังหวัดเชียงรายสรุปแล้วมันเป็นร้านที่ไม่มีอยู่จริงนะคะ สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเพื่อหลอกลูกค้าประสานมาที่ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบทะเบียนราษฎรประวัติอาชญากรรมของเจ้าของบัญชีม้านางสาวดอกแก้วนี่คือล่าสุดแล้วก็ประสานตำรวจไซเบอร์ช่วยติดตามทำคดีต้องจับแก๊งนี้ค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนักข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นจุดจัดงานศพของน้องด้วยคุณแม่อายุ47แม่น้องพลอยไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกของตัวเองเคยดูข่าวด้วยนะคะคุณแม่บอกนักเรียนผู้ชายคนหนึ่งฆ่าตัวตายตอนนั้นเครียดเพราะถูกแก๊ง call center หลอกโอนจำได้ว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์เหมือนกันนี่แหละค่ะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุนี้ซ้ำกับลูกสาวของตนก่อนหน้านี้น้องก็เคยบ่นอยากได้ iPhone 13จะเข้ามหาลัยเพราะน้องอยู่ม .6 แล้วอะค่ะแต่ว่ามันแพงมากแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอสิ้นเดือนเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ไม่นึกว่าลูกแอบไปผ่อนซื้อทางไลน์แล้วก็รวมถึงคือหยิบยืมเงินจากเพื่อนสนิทค่ะเอามาเป็นค่าดาวเพื่อที่จะซื้อโทรศัพท์ก็คือเงินที่เอาไปดาวเนี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยคือเงินที่หยิบยืมจากเพื่อนสนิทแม่บอกถ้าลูกสาวเพียงแต่บอกแม่ก่อนว่าไปแอบผ่อนโทรศัพท์แล้วถูกโกงจะไม่ตำหนิลูกเลยนะแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะซื้อโทรศัพท์ iPhone 13ให้ลูกสาวแน่ๆทำไมลูกไม่มาบอกแม่นะมันพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรจะไม่ตำหนิเลยจริงๆการให้ทุกคนได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงว่าโดยการว่ามันจะลอกลวงมาจากเหตุการณ์นี้จะอ้นเตือนคนอื่นนะค่ะเนี่ยเตือนคนอื่นว่าเนี่ยมันมีจริงว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็คอยเตือนลูกหลานตัวเองว่าถ้าเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันล็อกลวงชัดเจนเลยก็จะมีเพื่อนมาพบเพื่อนมาถึงกับแบบว่าถามเพื่อนทีละคนเลยว่านี่พลอยเป็นแบบเมียนชายได้มั่งลูกที่ลูกพลอยเคยได้พูดมั่งไม่รู้ว่าเป็นได้ผันลูกที่ได้เป็นผันดีกับเพื่อนนั่งคิดๆอยู่มันถึงก็บอกแม่ว่าใช่แม่ไม่อะแม่ว่าเนี่ยพลอยแล้วพลอยจือโทรศัพท์วันนี้นะพลอยแล้วจือโทรศัพท์ตึ้งกะกะใครเละเช็ดแต่บอกเพื่อนจัดตัวชักโผล่ให้จัดตัวละชักตึ้งจับเย็นเลยวะเนี่ยซ่าเฮ็ดพันนันเลยจะเหมือนกับตีเปลเล่ในตีพันมาตีคนตีพันมาตีเปลเอ็นเนตการดีวะตีไม่ใช่เนตการคือตีได้เละเก้าเหมือนเป๊ะเลยกับเนตการนั้นไม่คิดเลยว่าไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกับลูกเปลวไปว่าไอ้ท้ายเรื่องนี้มาเจอกับลูกเปลวลุยอยู่นี่ท่านผู้ชมครับคือเพื่อนสนิทบอกกับแม่ว่าลูกสาวเคยพูดไปลางว่าถ้าถูกโกง iPhone 13จะฆ่าตัวตายแล้วแม่จะเสียใจไหมเคยถามกับเพื่อนนะเพื่อนสนิทก็พูดห้ามนะคะพูดปลอบใจแล้วบอกว่าอย่าทำไปแจ้งตำรวจดีกว่ามันเป็นทางออกที่ดีกว่าตำรวจจะไปช่วยหาทางติดตามทวงเงินให้กลับคืนมาได้ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายน้องจะคิดสั้นแสดงความเสียใจด้วยจริงๆท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนกับผมไหมโกรธมากเลยนะเนี่ยมิจฉาชีพมันฆ่าคนถ้าจำไม่ผิดรายที่3แล้วรายแรกเด็กผู้ชายที่เชียงใหม่จำได้ค่ะหลอกซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมไอโฟนหรือ iPad เนี่ยค่ะแล้วก็มาไม่ใช่รายที่3รายที่4ราชบุรีแต่ไม่ตายน้องใบถูกหลอกเหมือนกันมาตายรายหนึ่งที่นนทบุรีค่ะหลอกซื้อโทรศัพท์ค
ฆ่าตัวตายนี่รายที่3ไปที่นครศรีธรรมราชภาคใต้โอ้นี่กระบวนการกฎหมายก็ทำไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยฆ่าคนตายไหมมันคงไม่โยงไปถึงขนาดนั้น อย่าไปคิดเลยแค่จะจับให้ได้เนี่ยจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะ